รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเรื่องราวสาระน่ารู้ตลอดจนข่าวคราวของจังหวัดในเขตชายแดนภาคใต้กับรายการใต้ฟ้าเมืองไทยค่ะวันนี้ดิฉันก็ได้นำเรื่องราวการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการก่อตั้งองค์กรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตลอดจนบูรณาการพัฒนาองค์ความรู้เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาโดยยึดรอยพระยุคลบาทเป็นหลักนั่นก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะคุณผู้ชมคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2525อยู่ระหว่างบ้านพิกุลทองและบ้านโคกสยาตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งที่นี่ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในการดำเนินงานศึกษาแก้ไขปัญหาความยากจนเพิ่มขีดความสามารถของราษฎรในการยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยยึดหลักโครงการพระราชดำริและการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานของที่นี่แหละค่ะส่วนเรื่องราวที่มาของการก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ตลอดจนโครงการเด่นๆของที่นี่จะมีอะไรบ้างเราไปฟังท่านผู้อำนวยการศูนย์กันเลยดีกว่าค่ะคือต้องย้อนกลับไปใน20-30 ปีที่ผ่านมานะครับคือช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับของเราเนี่ยจะเสด็จที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยเกือบทุกปีช่วงที่พระองค์เสด็จเนี่ยก็จะมีเกษตรกรเนี่ยหลายรายนะฮะส่วนใหญ่ก็จะทูลพระองค์เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าไม่สามารถที่จะผลิตผลผลิตจากพื้นที่ดินที่เขาอยู่ได้เพราะเนื่องจากสภาพมันเป็นดินเปรี้ยวนะครับแล้วก็ดินพลุพระองค์เลยให้กรมพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งมีความสามารถในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงดินอยู่แล้วเนี่ยหาพื้นที่เพื่อที่จะทำเป็นแปลงทดลองหรือเป็นศูนย์ทดลองเพราะนั้นเลยกำเนิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นมาตอนนั้นนะครับโดยกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลักประสานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเนี่ยทุกหน่วยงานวัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษาเนี่ยอันแรกคือต้องการที่จะเป็นศูนย์ที่จะศึกษาวิจัยนะครับศึกษาวิจัยแล้วก็ถ่ายทอดงานที่โดยเฉพาะดินที่บอกพี่มันเป็นดินที่มันมีปัญหาดินเปรี้ยวดินพลุเนี่ยก็ต้องทำการวิจัยเพื่อที่จะให้พืชชนิดหนึ่งหรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นี้สามารถที่จะสร้างศักยภาพเพิ่มขึ้นได้นะครับอย่างยกตัวอย่างข้าวจะทำไงให้ผลผลิตข้าวมันสูงขึ้นเพื่อที่จะขยายผลไปสู่พื้นที่ของเกษตรกรนะครับเมื่อได้เริ่มขึ้นมาทำพื้นที่เสร็จก็มีการแบ่งพื้นที่นะครับเนื่องจากสภาพดินเปรี้ยวที่บอกนะครับก็แบ่งพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งก็จะเอาไปการทดลองในเรื่องถึงปัญหาหลักก็คือในเรื่องของนาข้าวนะครับก็เกิดกำเนิดโครงการแกล้งดินขึ้นมาโดยให้การดินแห้งกับเปียกเนี่ยสลับกันโดยเรียนแบบจากฤดูกาลนะครับและหลังจากนั้นก็มาปรับปรุงจนสามารถได้ผลขยายผลไปสู่พื้นที่ต่างๆจนประสบความสำเร็จนะครับเกษตรกรทำข้าวจาก10ไร่15ไร่ได้เพิ่มเป็นถึงเกือบ50ถังต่อไร่นะฮะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของชาวบ้านโดยตรงนอกจากนั้นยังมีงานเรื่องพืชต่างๆนะครับเรื่องประมงเรื่องปศุสัตว์หลายอย่างนะครับที่ทําในพื้นที่เนื่องจากเป็นสภาพดินเปรี้ยวเพราะนั้นทุกอย่างจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาซึ่งจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเหมาะสมกับพื้นที่ในการที่จะขยายผลออกไปสู่พื้นที่ของเกษตรกรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีงานในเรื่องของทฤษฎีใหม่นะแปลงทฤษฎีใหม่ซึ่งเราก็ปรับเปลี่ยนจากแปลงทฤษฎีใหม่ของทางภาคกลางมาให้เหมาะสมกับภาคใต้เนื่องจากทฤษฎีใหม่ของตรงนี้เนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยเยอะเพราะนั้นแหล่งน้ำเราก็ลดลงเพื่อเอาตัวพื้นที่ดินที่เหลือเนี่ยไปทำเป็นไม้ผลหรือทำเป็นนาข้าวนะครับก็ยังมีงานของหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะงานด้านประมงก็มีการผลิตปลาที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อแจกจ่ายและปลาที่เลี้ยงจะต้องเป็นปลาทนน้ำเปรี้ยวด้วยนะครับก็ทางประมงก็ดำเนินการมีด้านปศุสัตว์ก็มีเรื่องเด่นๆก็คือเรื่องไก่ผลิตไก่3 สายไก่ 3 ทางนะครับก็เป็นไก่ที่จะมาแจกจ่ายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการเลี้ยงแพะ
เลี้ยงแกะเลี้ยงวัวต่างๆในพื้นที่นะครับของด้านป่าไม้ก็มีการดูแลรักษาสภาพพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เป็นเขตสงวนก็ต้องรักษาไว้นะครับก็ทำการดูแลรักษาตามแนวพระราชดำริที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้พระราชทานให้ไว้นะครับก็มีการอย่างยกตัวอย่างเช่นพลุโต๊ะแดงซึ่งเป็นพลุที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็มีการให้งานของป่าไม้เนี่ยดูแลนะครับแบ่งเป็นส่วนๆพื้นที่ที่ถูกใช้ไปแล้วก็พยายามฟื้นฟูให้มันกลับมาเป็นป่านะครับเพื่อจะให้ความชุ่มชื้นเหมือนเดิมนอกจากนี้ก็ยังมีงานของส่งเสริมการเกษตรนะครับก็จะเอางานที่สำเร็จแล้วเนี่ยขยายผลไปสู่พื้นที่เกษตรกรทั่วๆไปชาวบ้านกลุ่มต่างๆรอบพื้นที่รอบศูนย์นะครับเราจะได้ก็ได้มีอาชีพทำได้เข้ามาเป็นหนึ่งอย่างน้อยก็มาเป็นคนงานรับจ้างเราตรงนี้นะครับเมื่อทำงานตรงนี้แล้วเขาก็ยังเอาความรู้ตรงนี้ไปทำที่บ้านเขาด้วยนะครับก็อาจจะเอาไปเรื่องของการปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์เพื่อเขาจะได้มีรายได้นะครับปัจจุบันเนี้ยประชาชนที่อยู่ในรอบพื้นที่ศูนย์นี่ก็จะดีนะครับในพื้นที่ขยายผลก็ดีก็ประสบความสำเร็จถึงจุดหนึ่งนะครับก็มีรายได้ที่สามารถยังชีพตัวเองอยู่ได้คนที่จะมาทำงานในศูนย์ก็ดีมาร่วมกับโครงการเราก็ดีเนี่ยเราไม่ได้ดูถึงชาติศาสนาของเขาเราดูถึงความยากจนของเขานะครับศูนย์ศึกษาเนี่ยต้องการที่จะมุ่งเป้าไปตรงนั้นต้องการที่จะยกรายได้ของคนที่มีความมีฐานะยากจนนะครับขาดอาชีพเนี่ยให้เขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้เพราะเขาก็จะมีรายได้ส่วนหนึ่งก็จากอาจจะเป็นในเรื่องของใช้แรงงานอีกส่วนหนึ่งก็คือรายได้ถ้าเขาสามารถนำความรู้ของเราเนี่ยไปใช้ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของเขาเขาก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนเขาต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเขาก็สามารถที่จะยังชีพอยู่ได้ด้วยสิ่งนั้นด้วยและนอกจากนี้นะคะที่นี่เขายังได้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราไปฟังจากท่านผอ.กันต่อเลยค่ะคือในเรื่องของเป็นศูนย์ถ่ายทอดนะครับหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านอยากให้ศูนย์ศึกษาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่เราเคยไปเที่ยวไปดูแหละแต่พิพิธภัณฑ์พวกนั้นเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนไหวนะมันเป็นของนิ่งๆที่เราไปดูก็จะดูว่ามันในอดีตมีอะไรมาต่างๆนะครับแต่ในศูนย์ศึกษาเนี่ยพระองค์อยากให้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตหมายถึงว่าสิ่งที่เราทำงานวิจัยที่เราทำเนี่ยสามารถที่จะเห็นเป็นระดับเป็นสเต็ปของมันออกฉี่ออกมาได้ว่าตั้งแต่เริ่มมันเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นมันเป็นอะไรมาจนได้อะไรขึ้นมาเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปต่างๆก็ทำให้งานทุกงานเนี่ยงานเกษตรของเราทุกงานต้องทำให้เป็นในรูปของนั้นนะครับอาจจะเก็บในรูปของรูปภาพหรือว่าเก็บในรูปของแปลงอยู่ในพื้นที่เลยไปดูตัวอย่างได้ว่าแปลงเนี้ยถ้าเราไม่ปรับปรุงมันจะเป็นงี้พอเราปรับปรุงก็จะเป็นระดับนี้เป็นสเต็ปขึ้นมานะครับก็สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำไปสู่กลุ่มต่างๆไม่ว่านักเรียนนักศึกษาประชาชนเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่มาดูเนี่ยก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปพร้อมกับสบายใจและมีความสนุกสนานตามไปด้วยคือไม่ต้องเคร่งเครียดกับงานวิชาการอย่างเดียวปีนึงเนี่ยหลายหมื่นคนนะครับที่เข้ามาดูในพื้นที่ปัจจุบันก็เริ่มสูงขึ้นก็คิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์ที่สุดเลยสำหรับเกษตรกรนะนักเรียนนักศึกษาจะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาแล้วเขาก็จะได้สร้างฐานะความเป็นอยู่ของเขาได้ดีขึ้นทางศูนย์ก็เปิดโอกาสนะครับทุกท่านที่ว่าสนใจนะครับอยากที่มาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นคณะเล็กหรือว่าคณะใหญ่ๆอ่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกท่านโดยเฉพาะในพื้นที่เขตจังหวัดภาคใต้เนี่ยสภาพพื้นที่ไม่แตกต่างจากของศูนย์พิกุลทองมากเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ไปเรียนรู้ไปต่อยอดได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งทำการทดลองหรือไปคิดค้นกันอีกก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มพวกท่านเองครับได้ฟังเรื่องราวจากท่านผู้อำนวยการศูนย์กันไปบ้างแล้วนะคะในช่วงหน้าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการอันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆโครงการในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้นั่นก็คือโครงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือโครงการแกล้งดินจะเป็นอย่างไรนะคะไปชมกันได้ในช่วงหน้าค่ะแม่บอกว่ามันเป็นโอกาสดีของชีวิตแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเฮ้ยกินข้าวโอกาสอยู่ตรงหน้าเราตลอดนั่นแหละอยู่ที่ใจเราจะเปิดรับหรือปล่อยมันผ่านไปวันๆข
ครงการทำดีมีอาชีพเชื่อมเยาวชนนอกระบบการศึกษา31จังหวัดชายแดนไทยสู่ประสบการณ์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นทุนในการดำรงชีวิตโดยกองทัพบกและกอรมน.คุณผู้ชมคะจากพื้นที่เป็นพันๆไร่รอบๆศูนย์แห่งนี้เขาก็ได้มีการจัดสรรพื้นที่กว่า510ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเป็นแปลงสาธิตทดสอบให้แก่เกษตรกรประชาชนผู้สนใจทั่วไปเพื่อหาความรู้กลับไปพัฒนาผืนดินของตนเองโดยโครงการเด่นของที่นี่ก็มีหลากหลายโครงการเลยล่ะค่ะแต่ที่สัญญากันไว้ในช่วงที่แล้วว่าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการซึ่งเป็นที่มาของโครงการทั้งหมดของที่นี่นั่นก็คือโครงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือโครงการแกล้งดินซึ่งเป็นอีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในส่วนของโครงการแกล้งดินนะครับจะดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527นะครับเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหรือว่าในหลวงของเรานะครับทรงทราบถึงปัญหาของพื้นที่นะครับในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของนราธิวาสนะครับจะเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวนะครับเป็นพื้นที่พลุนะครับมีน้ำท่วมขังแล้วก็ดินนะครับจะมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวปลูกพืชปลูกอะไรไม่ได้นะครับโดยทั่วไปดินเปรี้ยวนะครับจะมีอยู่2ชั้นคือดินชั้นบนและดินชั้นล่างนะครับในส่วนของดินชั้นล่างเนี่ยจะเป็นดินที่มีการเป็นพวกดินเลนตะกอนทะเลมีการสะสมของพวกไพไลท์อยู่ไพไลท์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราคงสภาพดินเดิมให้มีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่เนี่ยไพไลท์จะไม่เปลี่ยนสภาพแต่เมื่อใดนะครับเราไประบายน้ำออกจากพื้นที่ตรงนั้นนะครับจะทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดอากาศออกซิเจนนะครับจะลงไปทำปฏิกิริยากับพวกไฮไลท์ในดินเลนชั้นล่างทำให้เกิดเป็นกรดกรรมฐานขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นดินเปรี้ยวตรงนี้ก็จะเกิดจากพวกดินกรดกรรมฐานนะครับเมื่อมีการท่วมของน้ำนะครับน้ำท่วมดินเนี่ยก็จะทำให้น้ำเนี่ยลงไปละลายเอาพวกกรดกรรมฐานที่อยู่ในดินล่างนะครับนำขึ้นมาสะสมในดินบนทำให้ดินตรงนั้นกลายสภาพเป็นดินเปรี้ยวนะครับในส่วนของการแกล้งดินนะครับก็คือในหลวงท่านบอกว่านะครับให้ทำการทดลองในพื้นที่ของพิกุลทองนะครับให้แบ่งๆทดลองออกมานะครับโดยให้ทำการแห้งเปียกสลับกันให้ดินแห้งและเปียกสลับกันโดยอาศัยทางธรรมชาตินะครับซึ่งธรรมชาติเนี่ยในปกติของทั่วไปนะครับภูมิอากาศของนราธิวาสจะมีฤดูฝนกับฤดูแล้งเพียงแค่2ฤดูนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับโดยกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยก็ได้ดำเนินการตรงนี้โดยจำลองนะครับเร่งระยะเวลาของการแห้งเปียกของดินเนี่ยนะครับโดยจากปีหนึ่งมีฤดูกาลเพียงแค่1ครั้งนะครับก็มาปรับเวลาใหม่ทำให้1ปีนะครับสามารถทำให้ดินแห้งเปียกสลับกันได้ถึง4ครั้งนะครับการทำให้ดินเปรี้ยวจากตรงนี้นะครับซึ่งดินเดิมนะครับจะมี pH อยู่ประมาณ 3.5 พอเราแกล้งดินลงไปแล้วนะครับดินจะมี pH อยู่ประมาณ 2.8 นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะปลูกพืชได้นะครับหลังจากนั้นนะครับในหลวงท่านก็บอกว่าให้ดำเนินการปรับปรุงดินที่เป็นดินที่เปรี้ยวจัดที่สุดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเรามีวิธีการแบ่งออกเป็น2วิธีการใหญ่ๆนะครับวิธีแรกก็คือการใช้น้ำล้างเอากรดนะครับละลายออกมานะครับแล้วระบายน้ำที่เป็นน้ำเปรี้ยวนั้นทิ้งไปส่วนวิธีการที่2นะครับก็จะเป็นวิธีการใช้ปูนนะครับใส่ปูนซึ่งมีสภาพความเป็นด่างนะครับใส่ลงไปเพื่อเทินกรดในดินนะครับยกระดับค่า pH ของดินให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับโดยในพื้นที่แปลงของแกล้งดินนะครับในแปลงที่1นะครับก็จะเป็นแปลงที่เราศึกษาอัตราการขังน้ำเอาไว้นะครับว่านานขนาดไหนนะครับจะเป็นวิธีการที่ล้างเอาความเปรี้ยวนะครับล้างเอากรดในดินออกมาได้ดีที่สุดนะครับโดยมีการขังน้ำตั้งแต่2สัปดาห์แล้วระบายออกนะครับ4สัปดาห์ระบายออกและ6สัปดาห์ระบายออกเปรียบเทียบกันซึ่งจากการทดลองนะครับตรงนี้เราพบว่าการขังน้ำเอาไว้ประมาณ4สัปดาห์แล้วระบายออกเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับส่วนวิธีการใช้ปูนเนี่ยเราจะทำการทดลองโดยการใช้ปูนอัตราต่างๆกันนะครับโดยใช้ตั้งแต่เศษ1ส่วน2ของความต้องการปูนของดินนะครับเศษ1ส่วน4ของความต้องการปูนของดินและเศษ1ส่วน8ของความต้องการปูนของดินเปรียบเทียบกันนะครับว่าวิธีการไหนเนี่ยจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งการจากการทดลองการใช้ปูนตรงนี้เราพบว่าการใส่เศษ1ส่วน2ของความต้องการปูนของดินเนี่ยจะเป็นวิธีที่ปรับสภาพความเป็นกรดได้ดีที่สุดนะครับผลที่ตามมาตรงนี้นะครับเราจะพบว่าในการปรับปรุงดินเนี่ยจะเป็นที่ในพื้นที่นะครับจะเป็นลักษณะของดินเปรี้ยวนะครับเพราะนั้นจะต้องมีการปรับปรุงดินนะครับเราจะนำวิธีการปรับปรุงดินที่ได้จากโครงการ